Nomads นำซีรีส์โรแมนติกคอมเมดี้ Radio Romance ขึ้นเสียงฝากรักที่นำแสดงโดยคิมโซฮยอนมาเอาใจแฟนๆกันด้วยค่ะอีกหนึ่งเรื่องที่จะมาเขย่าความสนุกแบบที่คอซีรีส์โรแมนติกคอมเมดี้ไม่ควรพลาดนั่นก็คือซีรีส์จากเกาหลี Radio Romance คลื่นเสียงฝากรักโดยเป็นผลงานของ2นักแสดงนำอย่างสาวน้อยเจ้าบทบาทคิมโซฮยอนและยุนดูจุนนักร้องวงบอยแบนด์ไฮไลท์พร้อมยังมีนักแสดงสมทบอย่างยุนพาร์คและยูรารวมสร้างสีสันมากขึ้นโดยเรื่องนี้จะพาคุณไปสนุกกับรักวุ่นๆของซงกือริมหญิงสาวที่เติบโตมากับแม่ผู้ตาบอดผู้ทำให้เธอรักในการฟังวิทยุตั้งแต่เด็กเมื่อโตขึ้นซงกือริมก็ได้ทำงานเป็นนักเขียนบทรายการวิทยุแต่ชีวิตการทำงานของเธอกลับเต็มไปด้วยอุปสรรคพอได้รับหน้าที่เป็นเพียงแค่ผู้ช่วยที่แทบจะไม่เคยได้เขียนงานเลยแต่แล้วโอกาสก็เข้ามาเมื่อซงกือริมได้รับข้อเสนอเป็นนักเขียนบทหลักเต็มตัวโดยมีข้อแม้ว่าเธอจะต้องทาบทามซูเปอร์สตาร์ชื่อดังอย่างจีซูโฮมาเป็นดีเจให้ได้ถ้าดึงเข้ามาเป็นดีเจได้ฉันให้เธอเป็นนักเขียนหรอแล้วทำไมต้องเป็นจีซูโฮด้วยล่ะคะรู้ใช่ไหมว่ามูลค่าของแกรวมกันปีหนึ่งได้ตั้งเท่าไหร่ทำไมคุณถึงชอบผัวมาอยู่เรื่อยเลยเส้นทางการเป็นนักเขียนบทของซงกือริมจะเป็นตามที่ใจหวังได้หรือไม่ต้องมาติดตามกับ Radio Romance ขึ้นเสียงฝากรักรับชมแบบภาคไทยกันได้แล้วที่แอปพลิเคชันและเว็บไซต์ของ Monomax โดยจะอัปเดต4ตอนใหม่ทุกวันพุธค่ะ